สวัสดีครับอยู่กับช่องกับชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูยำกบกันนะครับส่วนนู้นก็เป็นคนที่กำลังรอชิมอยู่นะครับฮะ แมวบอกแมวอะไรเงี้ยเอาหนูจะกินด้วยอ๋อโอเคเดี๋ยวรอกินนะโอเคเดี๋ยวนั่งดิโอเคพี่ยายบอกสดเครื่องก็จะมีพริกแกงกับร้องไม่หยุดเลยพริกยำใช้พริกลาบครับตะไคร้พริกหอมแดงเอ้ยกระเทียมมีหัวกบหญ้ามูฮาฮาก็อันนี้ใบผักชีเอ้ยต้นหอมผักชีใช่แล้วก็มีผักชีใบเลื่อยเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะม่วงแล้วก็มีมะม่วงซอยชูรสแล้วก็น้ำปลาส่วนเราต้องไปทำไปคั่วพริกหอมกระเทียมไปคั่วพริกหอมกระเทียมกันเดินมาทางนี้ดีกว่านะมีดอกไม้สวยๆเต็มบ้านเลยเนาะเดินนะแฟนจะไปให้แล้วแขกกำลังนั่งข่อยห้างรอกินอยู่เห็นไหมเดี๋ยวครับลูกนี่ครับครับเนี่ยลูกหนูจะรอกินอะไรครับลูกขอเคียร์แม่เลยแล้วมาทางนี้แล้วหาพี่ปืนแล้วต้องหาพี่ปืนนี้พี่ปืนเลือกเหนียวเหนียวแล้วเมี่ยวจะทำกับข้าวให้กินแล้วเนี่ยถือไว้ก่อนนะครับขอบเดินผ่านหน้ากล้องเลยครับมือครับมันทำครับลูกมันมาเป็นไม้ตรงไหนไม่แต่หนูยังจำฝังใจอยู่เลยมันเป็นไม้เดี๋ยวต้องมีทางแล้วล่ะไม่มีทางที่หนูจะพลาดแล้วเดี๋ยวหนูเป็นคนตามคลิปแล้วให้ยายเป็นคนแกะกบเนาะหอมมากตอนนี้กล้วยจับตรงไม้หนูจับไม้คนหนึ่งนะครับคนหนึ่งอัตราแมวน้องเพื่อนชื่ออะไรนะลูกแมวชื่อหน้าใหญ่เพราะมันแม่ลองส่องไปใต้เหนียงมันหน้ามันใหญ่ผิดปกติตัวมันก็อ้วนแบบกล้วยมีกลิ่นหอมครับผมน้องเพื่อนชอบอะไรเด็กให้อยู่ไหมกินพริกไปก่อนไหมเป็นสกินของย่ายาอีกนิดนึงแล้วหนูก็ว่าหอมแล้วนะไปติดเปล่าเราไปดูข้างล่างสิครับว่าไปติดไหมไปดูสถานที่แบบนี้ยกไม่ได้ครับหนักมากติดแล้วติดแล้วเนาะติดไม่ติดไม่ติดกันติดเสียไปไม่นะแต่เป็นแต่ถ้ามันเพิ่งเริ่มร้อนไงลูกมันก็ช้าหน่อยง่วงรอไม่ไหวแล้วบีขี้เกียจเลยนอนเลยครับหลับรอไปเลยนะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วจะเอาให้กินนะโอเคหลับดีกว่าเพื่อนบอกว่าเขาหลับก่อนนะหลับดีกว่าโอเคเดี๋ยวลูกแมวมันน่าจะเหนื่อยมากจากการไปต่อสู้กับหลังคาบ้านเนาะใช่ไหมหลับไปแล้วรังแกใครมาดูหน่อยจะรังแกใครนี่ครับอัจฉริยกรแมวอัจฉริยกรแมวหน้าใหญ่ชอบไปทำอะไรนะต่อสู้กับคนอื่นพะดุงความไม่ได้ทำหรือเปล่าใจหน่อยก็คอยอันนั้นตลอดทีหน้าใหญ่ตื่นเลยแม่ไฟร้อนนะถอยไปไกลๆ
นี้แบบยังไม่ได้กินเลยนะเหงื่อแตกแล้วอ่ะตอนต้นคิดว่าพริกลาบพริกย่างแล้วแม่เข้าใจผิดหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยพริกหล่นพริกหล่นค่อยนะบังไว้ให้มาคุณยายแกะคุณหลานตามพริกโอ้ต้องเอามือมามองไว้จริงๆเอามือป้องลูกนี่โอ้เริ่มแล้วกลิ่นหอมมากเลยตอนซ้ำอ่ะอยากให้คุณผู้ชมลองดมดูสุกแล้วลูกตอนนี้อัปเดตคือตอนนี้พริกออกมาเต็มเลยค่อยๆค่อยๆหลุดเดี๋ยวจะเป็นต้องตามเบาๆใช่ไหมตามแรงๆนั่นแหละแต่ไม่ให้มันฟุ้งตั้งแต่ต้องอีกเยอะเลยมาตามแรงๆเลยอ่ะอันนี้แม่ตัดภาพมาที่อะไรนะลูกน้องบังอยู่โอ้โหเขาคนดูอาจจะเข้าใจว่าเป็นไข่เนาะแต่จริงๆแล้วเป็นอะไรนะลูกมะยงชิดครับอ๋อเป็นมะยงชิดที่ลูกใหญ่มากยายคิดว่าใหญ่เท่าไข่ไก่เบอร์ไหนยายก็เบอร์ศูนย์สิก็บอกไปแล้วยายต้องให้เป็นเบอร์ศูนย์เลยละใหญ่มากถ้าเราใส่ดิเราไม่ต้องใส่มะนาวเลยเหรอไม่ต้องเคี่ยวไปนะลองมาดูสิครับว่าละเอียดหรือยังตอนนี้ยังไม่ละเอียดเลยครับอยากกำลังจะแกะเอาแต่เนื้อมันเนาะใครเป็นคนย่างกบครับโหคนทำก็ต้องคนนี้อยู่แล้วมันก็ต้องเป็นเชฟน้อยอยู่แล้วใช่ไหมโห
เชฟน้องเป็นคนแยกกบใช่ไหมใช่ครับเผ็ดร้อนถึงตาเลยตอนนี้คือก้มหน้าไม่ได้แล้วได้แต่มือทำอย่างเดียวเล่นๆ นะสิลูกแหลมๆเล่นๆป๊อกป๊อกป๊อกเลยเสื่อมตามให้ครบสะเทือนเลื่อนลั่นวันนี้เรามีผักที่สามารถกินอย่างละเอียดมากโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนที่ว่ากำลังยำกำลังจะเสร็จเนาะโอเครับไหมไม่รับไม่รับเหรอสดๆเลยสดๆเลยจะดูซิว่าลูกจะเก่งขนาดไหนกับการตำต้องเปลี่ยนมือไปทีละมือนะเราจะได้รู้ว่าไม่ได้ตัดต่อตัดที่แกงเองโอ้ปวดหลังข้อพิกแกงเข้าปะอย่านะอย่าลูกอย่านะอย่าเอามือไปไปนั่นหน้านะเดี๋ยวร้อนหน้านะไม่ใช่หมายถึงแบบกลิ่นมันเข้าตาไหนดูดิยายตอนนี้คือแบบเออยังเดี๋ยวหยิบตำไม่ได้ถ้ามันเล็กอ่ะเดี๋ยวไว้ให้ยายนะไว้ยายตำเดี๋ยวมันจะกระเด็นปวดหลังปวดหลังแถมแบบร้อนตาเลยอ่ะเริ่มจะละเอียดแล้วกระเทียมยังเหลือเป็นเม็ดอยู่เลยไม่เป็นครึ่งเม็ดแล้วตำสุดๆยังไงก็ไม่ได้ขนาดยังไม่ได้กินเลยนะก็รู้แล้วว่าเผ็ดแค่ไหนมันก็เยอะลูกเครื่องมันก็เยอะนะใช่มันต้องแซ่บๆอ่ะลูกไม่งั้นมันไม่อร่อยเดี๋ยวรอสักแป๊บดีกว่าแต่นี่น้ำพริกเราก็ติดแล้วตำจนน้ำมันคายออกมาเลยเห็นไหมการตำน้ำพริกทำให้หนูเหนื่อยมากไหมลูกน้องนึกถึงยายดิยายตำทุกวันแต่นี่มันไม่ไหวจริงไงพริกอย่างเยอะมากค่ะมิ้นแล้วต้องเอาอะไรไปผัดอีกไหมพอแล้วลูกได้แล้วไม่ใช่ตังอันนี้เราสุกแล้วไงแต่เวลาเราทำพริกลาบเนี่ยเราไปผัดที่หลังเนาะใช่ไหมเนาะจ้ะแต่พริกยำนี่ไม่ต้องผัดใช้สดสดเหมือนน้ำพริกเผาอะไรตรงเนี้ยนอนอยู่นี่รอมกินกบไหมเอาไปให้แม่ไม่กินกบจริงๆลองสิลองสิไม่ใช่จะให้แมวกินหนังจะลองดีว่าแม่จะกินกบจริงไหมนะเราเดินไปดูเอาลองก็ได้คุณแมวนะคะเวลากินคนโบราณบอกว่าแมวจะไม่กินกบพี่เบิร์นลองพิสูจน์ซิแม่จะกินกบไหมมันกินแม่เอาแล้วทำไมคนโบราณถึงว่ามันไม่กินนะเพราะอะไรอ้าวหนักด้วยยายไม่อิ่มแล้วคราวนี้เอาไม่อิ่มแล้วคราวนี้เป็นกระดูกนะลูกยายให้มันนะลูกเอาหัวเออหัวไม่ใช่ไม่เขาบอกทำไมคนโบราณไม่กินเพราะว่าคนโบราณกลัวแมวจะแย่งกินแม่ว่านะ
ASMR แมวกินปกติตอนกินมันก็จะกระชากแบบนี้เลยแหละเสียงกรอบกรอบกรอบเลยอ่ะผมจะอร่อยมากเลยนะใครบอกแมวไม่กินกบมาดูคลิปนี้ได้เลยครับอร่อยไหมนั่งด้วยเลยนั่งด้วยนี่กินหมดแล้วนั่งแล้วแสดงว่าอร่อยนะอะไรนะโอ้คิดหมดเลยอ่ะคือหันไปทางยายแล้วยายนะหันไปทางยายแล้วไม่ให้แล้วเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวอยากกินเยอะฮะอาจจะไม่ยังไม่คุ้นอร่อยนะลูกยายอร่อยไหมแล้วอร่อยไหมเอามองยายเจ้ามองไงยายมองรัวๆเลยกินเองก็ไปนอนเลยนอนเลยไปนอนก่อนนะเดี๋ยวยายจะยันแล้วโอเคกันก่อนอย่าไปนอนก่อนนะพี่เปิ้ลเราจะพยายามกันตอนนี้ก็คุณน่าอยากกินอีกไปที่รอยแล้วสรุปแล้วคือคนโบราณบอกผิดใช่ไหมแมวไม่กินกบกินไป 4-5 หัวแล้วเนี่ยกินไป 4-5 หัวมันยังกินอยู่เลยนะอย่ากดสักแล้วตอนนี้เราก็จะเอาพริกใส่ที่เราขูดไว้ถ้าเป็นคนรอชิมนะถ้าบอกหิวเลยโทษหมดหิวละจะยำแล้วยำ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 นิดเดียวใกล้ๆเลยเอาเลือดจะใส่ไปแล้วชูรสมันน่าอยากจะโอ้ถ้าผมก็มีอยู่หน่อยเยอะเนาะไม่แค่ชูรสไม่แค่ใช่ขาดตอนนี้หัวหมดยังน่าอยากจะกินเอาหัวไปทิ้งไหนกันหมดหนูยังไม่ได้กินเลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามะม่วงใส่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาทิ้งไปไหนกันหัวอยู่นี่เดี๋ยวพอยาเสร็จก่อนน้อยอยากกินแต่หนูจะไม่กินมะม่วงดิคัดหนูจะกินแต่เนื้อกบขาโต้อยู่ตรงไหนหนูจะกินตรงนั้นเหรอใช่โรยแบบโซเบมะม่วงเอาสายซอยใส่ใส่ใส่ไม่เคยกินไหมไม่เคยกินเลยกบอบกบอ้วก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 น้าใหญ่ยังรอกินอยู่เลยอ่ะบอกไม่ได้ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเองใส่น้ำปลาเป็นครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยน้ำปลาลากยาวเลยนะครับทุกเนี่ยเยอะเลยหรอตอนนี้คือแบบหน้าใหญ่หายไปแล้วหน้าใหญ่หายไปแล้วสงสัยอิ่มแล้วเนี่ยนอนอะไรนอนอิ่มดิเดี๋ยวลองชิมใช่ไหมฮึเผื่อมันจะติดมะม่วงอ่ะแซ่บอีหลีเดี๋ยวต้องมาเอาใส่ไหมกินข้าวกับผักแบบพอดีต้มเสร็จเลยเอาน้ำเย็นครับมีขับน้ำเย็นอยู่นี่ครับเอาละเอาใบไม้ใส่แล้วแต่คนชอบเลยเนาะใบสะระแหน่สะระแหน่ก็หอมต้นหอมผักชี
ผักชีใบเลื่อยเหมือนอันนั้นนะแม่มันจะมีตัวอันเนี้ยมันจะมีเกสรแล้วเนี่ยมันมีดอกแล้วแม่อันไหนนะลูกมันมีดอกหนูจะคีบเอาไปทำผสมต้นไหนนะดอกมันบานแล้วเหรอลูกบานบานไม่ใช่ขอผสมพันธุ์เกสรดอกสลบสลบเนี่ยขอผสมพันธุ์เกสรดอกไม้ก่อนมันเยอะเกินไปเยอะเกินไปหนูว่าไม่น่าได้นะดอกใหญ่เกินไอ้ดอกเล็กเกินพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูวันนี้สุดยอดมากแต่ใครใส่หมดเลยยะจะได้หอมหอมกินไปทันทีแสบท้องทันทีเลยแสบครับเมนูสุดแสบเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยอยู่มากเลยปวดอึเหมือนเคยเห็นหนูเหมือนเคยกินอยู่นะหนูเคยกินเหรอเคยกินแล้วรสชาติเนี้ยแสบแม่แซ่บมากแซ่บพร้อมแล้วครับแม่ยกผักยำบอมบอมเราไปดูกันแล้วใส่เลยก็ได้นะใส่เลยใส่ถาดเลยเนี่ยตั้งในถาดเลยใช่ไหมใส่เลยใส่เลยใส่เลยตั้งในถาดนะไม่เอาใส่เลยครับใส่เลยใส่เลยมายายเองยายจะกินได้หรือเปล่าเอาคุณหน้าใหญ่นอนอยู่ตรงนี้นี่เองก็ว่าไปหายไปไหนคุณหน้าใหญ่จะมาหาได้แล้วครับไอพริกดำๆนี่ก็ยังไม่หายขอช้อนหน่อยขอช้อนใหญ่หน่อยมาอร่อยครับเราก็จะมากินกันเลยอุ้ยเป็นหน้าเกล็ดแล้วก็เดี่ยวมากเลยเนาะโอเคไหมพี่เบย์โอเคโอเคเดี๋ยวเรามากินกันเลยเสร็จหรือยังครับเมนูยำอบอบอบเอาเลยครับตอนนี้คุณหน้าใหญ่ก็ได้อิ่มไปแล้วแล้วครับลูกอิ่มจริงๆแล้วแล้วครับลูกเอาเลยนะเอาเลยครับถักแก้มเยอะๆน่าเป็นห้องแบบยำกบยำแบบใช้วิธีการผัดอะไรย่างเนาะย่างกบแห้งๆจะทำห่อเอาได้เลยลูกเอาข้าวเหรอแล้วก็เอาแซ่บจริงยำใส่เฮ้ยเหมือนหนูเคยกินที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเหรอเป็นเนื้อเหรอยายเคยทำบ่อยลูกหนูก็เคยน่าจะเคยกินแต่หนูตอนนั้นคืออาจจะเด็กเกินไปที่หนูจะมากินอะไรแบบนี้หนูเคยกินหนูจำได้ว่ารสชาติดีมีแตงกวาด้วยนะลูกเอาละทำแบบนี้ก็อร่อยอีกแบบเนาะคือน้ำลายกันเลยทีเดียวเบื้องหลังต่อมาตะก้องตะก้องกินมากกว่าคนที่อยู่หน้ากล้องอีกนะความเชื่อที่แมวกินกบไปละไม่เป็นจริงอันนี้เราเน้นวิธีทำเนาะเราไม่เน้นกินเนาะเพราะยายอยากหลายก็กินกันได้แค่พอประมาณไม่ใช่คนกินเก่งเนาะแต่เน้นว่าอยากให้คนเข้ามาอาจจะเอาไปทำตามยายได้เนาะใช่สูตรย่างกบนี้ก็จะหอมหอมมากหอมจริงๆบางคนก็เอาไปต้มก็ได้คือก็เอาไปย่างก็เหล่าเด็กคนละแบบกันใช่ต้มก็จะไม่ค่อยเหนียวนะมะม่วงอยากได้ไม่ได้อยากได้มะม่วงอีกอร่อยมากยายเป็นคนชอบเปรี้ยวมากแต่ก็ต้องใช้มะม่วงอีก
เจอก้างครับเจอกระดูกยายจะหมดชามแล้วนะเผ็ดมากแซ่บสุดเขาเรียกว่าแซ่บมากอุ๊ยไล่ใหญ่เดินตามแมวนะบอมไปแล้วเราควรไปจัดการกันสงสัยน่าจะไม่เจอไม่เจอศัตรูวู้นี่เป็นนิ้วฝีมือการย่างกบของน้ำปืนแต่เราไม่ย่างให้ดูเนาะในมือมันมีแบบกระดูกอยู่แต่เคี้ยวง่ายขาวู้มันกระดูกอ่อนก็ไม่ใช่กล้าพ่อเรากินรู้ไหมตอนเนี้ยตะก้อกินน้ำลายเอื้อกินผักไปก่อนนะตะก้อขอบคุณครับประดังความหิวไปก่อนส่วนคนหน้ากล้องก็จะกินเขาบอกว่าไออันเนี้ยห้ามกินดิบเยอะยายลืมกินแตงเลยพูดถึงแล้วเราเอาเนื้อไก่นี้มาฉีกๆแบบนี้เราก็พยายามเนาะได้เนาะมันก็น่าจะอร่อยเนาะยำลักษณะเดียวกันจริงเนาะยายเคยยำคลิปแรกที่น้ำหมดเร็วมากเพราะมันแซ่บเกินไปหรอเผ็ดมากยายเหลือพริกไปอีกนะในครกอ่ะเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นได้เอาไปยำไก่ได้แม่ตั้งกล้องไว้ก็ได้นะจริงๆอ่ะไม่เป็นไรตอนเราถ่ายคลิปไม่เห็นมีรถเลยแต่พอถ่ายคลิปปุ๊บรถมาทันทีถึงยายจะหมดแล้วหนูก็จะหมดแล้วอ่ะตาแทบแตกเลยพี่ปุ๋ยให้เธอกินหมดชามก็ได้น้ำปืนนะจะหมดแล้วโอเคครับยายไปกินน้ำหนูเปลี่ยนน้ำยายโอ้ไม่ไหวเลยเผ็ดมากหนูก็กินผักเยอะลูกใช่ลูกก็จะเพียนผักไปด้วยมันถึงจะให้ลดความเผ็ดลงมันต้องแซ่บๆลูกมันไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยนะจริงคำปิดท้ายยายคำปิดท้ายไหมยายหมดหน้าแดงเลยอ่ะยายก็ปิดท้ายจริงเพราะยายพูดว่าเบนกลับมาแล้วย้ำคุณ
งสัยหาศัตรูไม่เจออ้าวตกจังงั้นคำปิดท้ายของหนูจริงๆละเขาจะเข้าไปอยู่ในห้องละไม่สองคำก็หมดแล้วยังไงเผ็ดแบบพอน้ำมั้งปกติไม่กินเผ็ดขนาดนี้อันนี้เผ็ดกว่าทุกครั้งเลยเหรอเผ็ดกว่าทุกเมนูเหรอไม่เผ็ดก็ไม่ได้หรอกไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยไงต้องแซ่บหมดแล้วค่ะอ้าวคิดดีกว่าอร่อยมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องการ์ดชาแนลนะครับแนะนำให้ใส่พริกน้อยกว่านี้นิดนึงนะครับคนโตคนโตกินได้เลยคนโตกินอร่อยคนเล็กจะแย่หน่อยโอเคครับบ๊ายบายแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า